วนพิธารอดแล้วศาลรัฐธรรมนูญชี้ไอทีวีไม่ใช่สื่อสารมวลชนจึงไม่มีลักษณะต้องสมัครส.ส.เมื่อเวลา 9:30 นวันที่24มกราคม2567องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้เริ่มประชุมเพื่อแถลงด้วยวาจาประชุมปรึกษาหารือลงมติกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้องส่งคำร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.ผู้ถูกร้องเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อสารมวลชนใดๆอยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเป็นเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.ของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101.6 ประกอบมาตรา 98.3 หรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยและสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.นับแต่วันที่19กรกฎาคม2566จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยต่อมาเวลา 14:00 นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยว่ายืนยันศาลไม่ได้ล่าช้าและการที่แสดงความคิดเห็นของผู้ถูกร้องเกี่ยวกับคดีในสื่อต่างๆนั้นถือว่าไม่สมควรและไม่เหมาะสมเพราะการแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะบวกลบก่อนศาลวินิจฉัยอาจเป็นการชี้นำกดดันศาลฉะนั้นการกระทำอย่างนี้ถือว่าไม่เหมาะสมขอเตือนไว้ด้วยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีมีข้อเท็จจริงเพียงพอวินิจฉัยได้มีประเด็นพิจารณาว่าสมาชิกภาพส.ส.ของนายพิธาสิ้นสุดลงมาตรา 101.6ประกอบมาตรา 98.3 หรือไม่พิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อพิจารณาจากข้อพิรุธหลายประการฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกร้องโอนหุ้นดังกล่าวจริงถือว่าถือหุ้นไอทีวีอยู่ในวันที่พรรคก้าวไกลยื่นบัญชีรายชื่อต่อกกต.ในฐานะผู้ร้องจึงต้องมีข้อพิจารณาต่อไปว่าไอทีวีประกอบกิจการสื่อสารมวลชนหรือไม่นั้นจากการไต่สวนฟังได้ว่าไอทีวีไม่มีสิทธิประกอบกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายตั้งแต่วันที่7มีนาคม2550แต่ที่ยังคงสถานะเดิมเพื่อดำเนินคดีในชั้นศาลเท่านั้นนอกจากนี้ไม่ปรากฏว่าบริษัทมีรายได้จากกิจการสื่อมวลชนแต่มีรายได้จากการลงทุนและดอกเบี้ยรัฐตั้งแต่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสปน.บอกเลิกสัญญาจนถึงปัจจุบันไอทีวีไม่ได้ประกอบกิจการสื่อมวลชนและไม่ปรากฏหลักฐานมีใบอนุญาตจดแจ้งการพิมพ์และประกอบการกิจการโทรทัศน์ดังนั้นวันที่ผู้ถูกร้องสมัครส.ส.ไอทีวีมิได้ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อใดๆการถือหุ้นของผู้ถูกร้องจึงไม่ทำให้มีลักษณะต้องห้ามสมัครส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98.3 อาศัยเหตุผลดังกล่าววินิจฉัยว่าสมาชิกภาพส.ส.ของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงตามหมู่ 101.6ประกอบมาตรา 98.3พ่อน้องชมพู่ร่ำไห้รับนอกใจเมียอารมณ์พาไปขอโอกาสคืนดียังรักเหมือนเดิมพ่อน้องชมพู่ร่ำไห้รับนอกใจเมียอารมณ์พาไปขอโอกาสคืนดียังรักเหมือนเดิมเผยทำผิดเองคนเดียวไม่เกี่ยวกับแม่น้องชมพู่วันที่24มกราคม67เป็นอีกข่าวช็อกที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านกกกอกหลังสาวิตรีวงศ์ศรีชาหรือแม่น้องชมพู่ออกมาประกาศกลางไลฟ์สดช่องของตัวเองว่าแยกทางกับสามีคือนายอนามัยวงศ์ศรีชาพ่อน้องชมพู่แล้ว
หลังมีคอมเมนต์เข้ามาต่อว่าแม่มากมายกล่าวหาว่าแม่นอกใจทั้งที่เรื่องจริงคือพ่อน้องชมพู่เองที่นอกใจทําให้ครอบครัวมีปัญหาแม่น้องชมพู่เผยที่ต้องออกมาพูดเพื่อปกป้องตัวเองและลูกสาวก็คือน้องสะดิ้งที่ตอนนี้แม่ให้สะดิ้งมานอนกับแม่ที่บ้านทำห้องนอนให้เพราะอยู่ด้วยกันกับพ่อไม่ได้แล้วอนามัยรู้ดีว่าทำอะไรเขาไม่ได้ต้องการคนรักหรือคู่ชีวิตเขาแค่ต้องการผู้หญิงเท่านั้นเป็นเหตุผลที่เคยจะแยกทางกันมาครั้งหนึ่งแต่ก็ให้โอกาสมาครั้งนี้ถือว่าตัดสินใจแยกทางแล้วล่าสุดนายอนามัยวงศ์ศรีชาพ่อน้องชมพู่ออกมาไลฟ์ในช่องของตัวเองเปิดใจว่าเรื่องทั้งหมดตัวผมเป็นคนผิดโดยแยกบ้านและแยกกันอยู่นานแล้วเพราะมีเรื่องไม่เข้าใจกันแต่ตอนนั้นตนสาบานยังไม่ได้นอกใจอะไรตอนทะเลาะกันดึกๆตนก็ขับรถไปซื้อเหล้ากินโดยยืนยันมีหลักฐานว่าขับรถไปไหนสามารถเช็ค GPS ได้เลยอยากออกมาสารภาพผิดเพราะแม่น้องชมพู่และน้องสะดิ้งไม่เกี่ยวความผิดอยู่ที่ตัวผมเองคนเดียวเมื่อทะเลาะกันจะขับรถออกจากบ้านตลอดขับไปเต่างอยเพื่อไปซื้อเหล้ากินโดยทำผิดกับแม่น้องชมพู่ซึ่งอยากขอโอกาสอีกครั้งโดยจะเลิกทุกอย่างขอให้เข้ามาอยู่บ้านเหมือนเดิมจึงอยากขอโอกาสครั้งสุดท้ายซึ่งยอมรับทำผิดต่อลูกและเมียพ่อน้องชมพู่ร่ำไห้เปิดใจว่าตนรู้สึกผิดและอยากขอโทษที่พี่ทุกคนที่เรื่องราวเป็นแบบนี้เพราะตนเอาแต่ใจเกินไปยอมรับต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาได้นอกใจแม่น้องชมพู่โดยไปร้านอาหารและนอกใจภรรยาซึ่งตนผิดอยู่คนเดียวไม่เกี่ยวกับแม่น้องชมพู่หากเป็นไปได้อยากปรับปรุงตัวใหม่ยืนยันยังรักแม่น้องชมพู่และน้องสะดิ้งเหมือนเดิมเรื่องนี้แม่น้องชมพู่ไม่ได้นอกใจเพราะเรื่องทั้งหมดมาจากตัวผมเองอารมณ์มันพาไปโดยอยากขอโอกาสครั้งสุดท้ายกับแม่น้องชมพู่ในการกลับไปดูแลครอบครัวให้เหมือนเดิมเรื่องนี้ไม่มีมือที่สามเพราะผมเป็นคนนอกใจเองและทำผิดร้ายแรงสุดในชีวิตแต่อยากขอโอกาสอีกครั้งหากเป็นไปได้เพราะชีวิตนี้ขาดแม่น้องชมพู่ไม่ได้เมื่อออกมาอยู่คนเดียวเหมือนอยู่บนกองไฟแต่ทั้งหมดมาจากตนเองที่นอกใจเมียช็อกทั้งกบกอบแม่น้องชมพู่ประกาศเลิกสามีคนไว้ใจทำเจ็บสุดพ่อยอมรับผิดนอกใจแม่น้องชมพู่ร่ำไห้รอหย่าชีวิตเหลือแค่สะดิ้งรับไม่ไหวแชร์ผัวพาผู้หญิงนอนในบ้านเป็นปีจ่อใช้กม.จัดการน้องแม่น้องชมพู่ร่ำไห้รอหย่าชีวิตเหลือแค่สะดิ้งรับไม่ไหวแชร์ผัวพาผู้หญิงนอนในบ้านเป็นปีจ่อใช้กม.จัดการน้องแม่น้องชมพู่ร่ำไห้รอหย่าชีวิตเหลือแค่สะดิ้งภาพสามีที่เป็นคนดีเมียสร้างขึ้นมาเองรับไม่ไหวแล้วแชร์ผัวพาผู้หญิงมานอนในบ้านเป็นปีส่วนน้องพ่นอะไรจะใช้กฎหมายจัดการเปิดใจร่ำให้ขณะไลฟ์สดช่องยูทูบตัวเองผิดที่ยิ้มเหมือนมีความสุขผิดที่ไว้ใจขอโทษที่ทำให้ FC ผิดหวังค่ะแม่น้องชมพู่เล่าความอัดอั้นตันใจที่น้องชายสาวิตรีพร่ำพ่นอะไรออกมายายก็รู้ทำไมไม่ห้ามน้องบ้างว่าเกิดอะไรขึ้นสาวิตรีจะจัดการด้วยกฎหมายตัวเองปวดท้องหนักมากแต่ยังทำงานขายของทุกวันทำงานอยู่คนเดียวสามีไม่ทำอะไรตอนนี้แยกกันอยู่สักพักแล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนอย่าขาดแม่สาเหลือแค่สะดิ้งลูกสาวคนโตตั้งนานแล้วแม่สาไม่เคยมีชู้ลูกรู้เรื่องทุกคนรู้เรื่องภาพอนามัยคนดีสาวิตรีเป็นคนสร้างขึ้นมาแม่พูดอะไรมีหลักฐานเก็บมาเป็นปีถ้าแม่ไม่พูดแม่เป็นคนชั่วในสายตาคนอื่นภาพแม่คนมองว่ามีชู้ไปไหนขับรถไปคนเดียวเพราะไปกับเขาไม่ได้ในเขาแกล้งสารพัดในรถกล้าออกมารับผิดชอบอะไรที่ทำให้ครอบครัวเราเป็นอย่างนี้ไหมสิ่งที่เขาพยายามทำคือทำให้เราสองแม่ลูกขายของไม่ได้ต้องทำห้องข้างบนนอนเพราะสะดิ้งนอนบ้านยายแต่น้องๆ ออกอาการเกรี้ยวกราด
แม่ดูว่าไม่ปลอดภัยแล้วตั้งใจทำห้องให้น้องกลับมาอยู่ด้วยหลายครั้งบ้านไม่มีความปลอดภัยต้องทำห้องให้สดิ้งกลับมาสดิ้งกลับมา 4-5 วันเกิดเรื่องแม่ต้องทำห้องข้างบนเพราะแยกห้องนอนกันกับเขานานแล้วอนามัยเขาไม่ได้ต้องการคู่ครองคนรักเขาต้องการแค่ผู้หญิงที่ผ่านมามีแต่คนไว้ใจทั้งนั้นแต่หนักสุดก็อนามัยที่อยู่กันมา20ปีลูกรู้ทุกอย่างรับไม่ไหวแล้วเราก็เป็นคนชั่วในสายตาคนอื่นทันทีแผลนี้คงหนักสุดแล้วหลงผิด1ปีเต็มตอนที่แม่จับได้ให้เขาพูดเองแล้วกันว่าเขาทำอะไรกับเราสองแม่ลูกพร้อมทั้งตอบ FC ด้วยว่าถ้าผัวพี่นอกใจไปนอนกับคนอื่นพี่ยังเข้าใจพี่รับไหวไหมเอาผู้หญิงมานอนในบ้านหนูใจเย็นมากเป็นปีแล้วขณะเราทำงานงกงกอนามัยหยุดส่งอีโมจิร้องไห้ไปช่องต่างๆได้แล้วคลิป